เป็นอีกกรณีตัวอย่างของคนขยันแทนที่จะรอเงินเดือนอย่างเดียวแต่หาอาชีพเสริมเป็นแหล่งรายได้เพิ่มอีกทางยิ่งยุคข้าวยากหมากแพงอย่างทุกวันนี้เงินแบงค์ร้อยแบงค์พันแตกไม่ทันข้ามวันข้ามคืนก็หมดกระเป๋านายฉลามศิลาอายุ54ปีนักการพาโรงโรงเรียนบ้านขามตำบลดงใหญ่อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาใช้พื้นที่ว่างเปล่าหลังบ้านเลี้ยงจิ้งหรีดคอนโดจับขายเป็นรายได้เสริมจนกลายเป็นรายได้หลักเลี้ยงครอบครัวได้เดือนละกว่า 20,000 บาทนายฉลามบอกว่าเขาไม่ได้เลี้ยงจิ้งหรีดจำนวนมากมายเลี้ยงเท่าที่สามารถดูแลได้เริ่มต้นด้วยการสร้างบ่อปูนซีเมนต์จำนวน2บ่อกว้าง2เมตรยาว3เมตรแต่ละบ่อวางถาดใส่ไข่ไก่เปล่าเรียงเป็นชั้นๆให้เป็นที่อยู่ของจิ้งหรีดและจิ้งโกร่งทำเหมือนคอนโดมิเนียมให้อยู่อย่างดีและบนหลังคาคอนโดจะมีจานใส่น้ำเปล่าและหัวอาหารบางครั้งมีอาหารเสริมจำพวกพืชผักต่างๆเช่นผักบุ้งใบมันสำปะหลังมาวางให้จิ้งหรีดและจิ้งโก่งได้กินมีตะข่ายสีเขียวล้อมรอบมิดชิดป้องกันศัตรูแอบเข้ามากินจิ้งหรีดและจิ้งโก่งจะใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ45วันก็จะโตเต็มวัยสามารถจับขายได้จิ้งหรีดขายราคากิโลกรัมละ120บาทส่วนจิ้งโก่งราคาจะแพงกว่าเพราะจิ้งโก่งมีรสชาติอร่อยหอมมันนัวกว่าจิ้งหรีดจึงขายในราคากิโลกรัมละ150บาทโดยมีตลาดรับซื้อไม่อั้นจับขายเป็นรุ่นๆทำให้มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงเฉลี่ยเดือนละเกือบ 20,000 บาทเลยทีเดียวจิ้งหรีดประมาณหลายปีแล้วก็ประมาณ100กว่าโลท่านบานเคสว่านี่ก็ขาย120นี่ส่งออกต่างจังหวัดจังมีพวกกรุงเทพฯเขามาหลับสําหรับว่าช่วงแต่ว่าช่วงนี้มันก็มันนี่พอกันหรอกครับทําหน่อยมันเลี้ยงอยู่กับที่มันไม่ต้องไปไหนนะใช่ต้องทุนเยอะทุนมันก็ประมาณ 3-4,000 เนี่ยค่าหัวอาหารพอใครเราก็ไม่ต้องซื้อเขาใครเราก็เอาใครเจ้าของนายฉลามบอกอีกว่ารายได้จากการขายจิ้งหรีดสามารถเลี้ยงดูลูกเมียได้เป็นอย่างดีเป็นงานเสริมที่ช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นคงทางการเงินได้ดีมากนอกเหนือจากงานประจำอย่างอาชีพพาโรง